สวัสดีค่ะวันนี้อาจูมาจะมานำเสนอเรื่องราวของศิลปินดังระดับซุปเปอร์สตาร์ที่เข้ามาครองใจสาวไทยเมื่อตอนมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเราด้วยลีลาการเต้นที่เร้าใจรูปร่างที่เพอร์เฟกต์เรนค่ะด้วยพรสวรรค์บวกกับพรแสวงทำให้เรนก้าวมาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ในอัลบั้มแรกแต่กว่าเขาจะมามีชื่อเสียงอย่างเช่นในวันนี้นั้นเขาเคยพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอาจูมาจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะแต่ก่อนไปฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจุมมาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะคะเรนเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2525ปัจจุบันอายุ39ปีสูง185เซนเลือดกรุ๊ปโอมีน้องสาว1คนค่ะเดิมทีเรนมีชื่อจริงว่าชองจีฮุนและก็มีชื่อเล่นว่าพีที่แปลว่าฝนในภาษาเกาหลีและก็นำชื่อเล่นเรนที่แปลว่าฝนของภาษาอังกฤษมาใช้เช่นกันค่ะและชื่อเรนก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักของแฟนๆอย่างเช่นในทุกวันนี้ค่ะซึ่งในตอนสมัยเด็กในตอนอายุ4ขวบเรนเคยหายออกไปจากบ้านญาติพี่น้องร้อนใจออกตามหาพร้อมทั้งแจ้งตำรวจให้ช่วยตามหาเขาแต่ก็ไม่พบกันในวันนั้นค่ะและก็มีพลเมืองดีโทรติดต่อมาว่าพบหนูน้อยเรนที่สถานีรถประจำทางที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเขามากนักพลเมืองดีเห็นเบอร์ติดต่อที่เขียนอยู่บนสายรัดข้อมือของเขานั่นเองค่ะโชคดีที่เรนพบกับคนดีจึงได้กลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้งค่ะเรนมีนิสัยเงียบขรึมไม่ค่อยจะพูดจากับใครแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวในแต่ละวันพูดจากัน 3-4 คำเท่านั้นเองค่ะและในสมัยเรียนชั้นประถมเนื่องจากเขาไม่ค่อยจะพูดจากับเพื่อนๆจึงทำให้เพื่อนเฉยๆและก็ไม่ค่อยสนใจเขาเช่นกันค่ะและก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรนกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของเพื่อนเมื่อต้องมีการส่งนักเรียนไปแข่งขันเต้นแต่ก็ไม่มีคนสมัครเลยแม้แต่คนเดียวเรนเขาจึงตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนของห้องซึ่งในตอนแรกเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจว่าคนเฉยๆอย่างเรนเขาจะสามารถเต้นให้คนดูได้หรือและเขาก็โชว์สกิลการเต้นที่เขาจดจำมาจากในทีวีให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆทั้งห้องก็พากันมองมาที่เขาอย่างคาดไม่ถึงและเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องเมื่อการแสดงของเขาจบลงค่ะทำให้เรนรับรู้ได้ถึงความสำเร็จในครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยล่ะค่ะพอเริ่มเข้ามัธยมเขาก็สนใจการเต้นหนักมากแล้วก็ไม่สนใจการเรียนมักจะโดดเรียนเพื่อไปเต้นกับรุ่นพี่จึงทำให้ผลการเรียนของเขาในช่วงนั้นแย่ลงเรื่อยๆและในครั้งหนึ่งก็เคยถูกตำรวจจับไปที่โรงพักเพราะว่าโดดเรียนมารวมตัวกันฝึกซ้อมเต้นในสวนสาธารณะผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็มองว่าพวกเขาเป็นเด็กเกเรถึงแม้เรนจะไม่ค่อยสนใจการเรียนและเข้ากลุ่มกับรุ่นพี่เพื่อซ้อมเต้นเขาก็ได้สัญญากับพ่อว่าเขาต้องการแค่เรียนรู้การเต้นเท่านั้นและเขาก็จะไม่สูบบุหรี่หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดค่ะและในช่วงนั้นครอบครัวของเขาก็กำลังลำบากธุรกิจที่คุณพ่อทำก็ขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถมคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายมีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวน้องสาวก็ยังเด็กมากซึ่งต่อมาคุณพ่อก็ตัดสินใจทิ้งพวกเขาทั้ง3คนเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศทิ้งไว้แค่จดหมายเพียง1ฉบับและบอกพวกเขาว่าหากตั้งตัวได้เมื่อไรก็จะกลับมาจึงทำให้คุณแม่ของเรนทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพังและในตอนนั้นเรนก็เริ่มไม่ค่อยจะกลับบ้านเขาตามกลุ่มเพื่อนๆไปซ้อมเต้นแล้วก็อาศัยอยู่ในแถวย่านอีแทวอนไปเต้นตามกับตามบาร์หลายแห่งจนในวันนึงเพื่อนพาเขาไปในออฟฟิศแห่งหนึ่งและเขาก็ได้พบกับพักจินยองผู้บริหารค่าย JYP ในปัจจุบันนี้ค่ะในวันนั้นพักจินยองถามเรนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเขาก็ตอบกลับไปว่าเขาเต้นได้พักจินยองจึงให้เรนส่งวิดีโอมาให้ดูซึ่งหลังจากดูเขาก็ได้เห็นฝีมือในการเต้นของเรนที่ไม่ธรรมดาจึงได้ชักชวนเขาให้มาออกอัลบั้มด้วยแล้วก็เริ่มฝึกสอนเรนทั้งร้องทั้งเต้นอย่างหนักถึงแม้เหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเขาก็ไม่เคยท้อเลยค่ะมีแต่รอยยิ้มและก็ความสุข
ที่จะได้ออกอัลบั้มเป็นนักร้องอย่างที่เคยฝันไว้แต่ในระหว่างนั้นแม่ของเรนก็มีอาการป่วยที่หนักขึ้นเขาจึงต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงน้องและก็รักษาคุณแม่และก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับพักจินยองฟังพักจินยองก็ได้บอกกับเรนว่าเขาจะจ่ายค่ารักษาให้แม่ของเรนซึ่งเรนก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากและแม่ก็ได้รับการรักษาจนดีขึ้นในโรงพยาบาลเมื่ออาการดีขึ้นก็ได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านแต่ไม่กี่วันต่อมาแม่ก็เริ่มมีอาการทรุดหนักลงมากเรนจึงพาแม่ไปโรงพยาบาลอีกครั้งในครั้งนี้พักจินยองและก็ภรรยาก็มาเฝ้าดูอาการแม่ของเขาด้วยตัวเองค่ะแต่สุดท้ายแม่ของเรนอาการก็ไม่ดีขึ้นและก็จากไปในที่สุดค่ะสร้างความเสียใจให้กับเขาเป็นอย่างมากและคำสั่งเสียสุดท้ายของแม่ก็คือขอให้เขาดูแลน้องสาวให้ดีเรนก็สัญญากับแม่ว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดค่ะและต่อมาไม่นานพักจินยองก็ต้องเดินทางไปอัดเสียงที่อเมริกาจึงทำให้เรนเหงาโดดเดี่ยวเศร้าใจเป็นอย่างมากเขาจึงฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งฝึกซ้อมอยู่ที่สตูดิโอจนดึกดื่นแม้ทุกคนจะกลับบ้านกันหมดแล้วและเมื่อพักจินยองกลับมาเขาก็บอกกับเรนว่าอัลบั้มของเรนคงจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องออกอัลบั้มของพักจินยองก่อนเรนจึงได้มาเต้นเป็นเดนเซอร์ให้เขาไปก่อนและจากการที่เรนได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆกับพักจินยองทำให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมากมายซึ่งเขาก็ยังคงฝึกร้องฝึกเต้นอย่างหนักเหมือนเดิมจนในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงเสียทีค่ะในปี2545อัลบั้มแรกของเรนก็เปิดตัวออกมาในชื่ออัลบั้มBad Guyและผลงานก็ปังมากจนเขากวาดรางวัลมามากมายในสาขานักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและก็นักร้องยอดนิยมแห่งปีอีกด้วยค่ะจากกระแสตอบรับที่ล้นหลามนี้ส่งผลให้เรนได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังมากมายกระแสความนิยมในตัวของเรนดังขึ้นเรื่อยๆจนในปี2546เขาก็มาเป็นพระเอกครั้งแรกในซีรีส์บันทึกหัวใจในซางดูประกบคู่กับเจกงกงโยจินซึ่งเจกงก็มารับบทนางเอกเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะแต่ฝีมือการแสดงของทั้งสองคนไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะทั้งสองคนกวาดรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากซีรีส์เรื่องนี้ไปมากมายหลายเวทีจนในปี2557ซีรีส์ Full House ตะดุดรักที่พักใจแจ้งเกิดให้กับชื่อของเรนโด่งดังไปทั่วเอเชียมีการขอซื้อลิขสิทธิ์ไปขายในหลายๆประเทศจนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในทุกๆประเทศที่ออกฉายรวมถึงบ้านเราที่ช่อง7นำมาฉายด้วยค่ะในตอนนั้นทำให้หลายๆคนต้องตื่นเช้ามากขึ้นในวันหยุดเพื่อจะมานั่งเฝ้าหน้าจอรอดูซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะค่ะและฟูลเฮาส์ก็เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกของใครหลายๆคนอีกด้วยค่ะถึงแม้เรนจะประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงเขาก็ยังไม่ทิ้งงานเพลงค่ะในปี2548เรนออกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วเอเชียสร้างฐานแฟนคลับให้เขาได้อีกมากมายและความโด่งดังมีชื่อเสียงของเขาทำให้เรนได้รับเกียรติจากอเมริกาเชิญเขาไปร่วมงาน MTV Video Music Awards ซึ่งเรนเป็นศิลปินของเอเชียคนแรกที่ได้รับเชิญไปร่วมงานนี้อีกด้วยค่ะและก็ยังได้ติด1ใน100ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในโลกจากนิตยสาร Time และยังได้ร่วมงานกับหนังฮอลลีวูดในปี2550Speed Racer และเพิ่มชื่อเสียงความเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่รับบทพระเอกในหนังฮอลลีวูดในหนังเรื่อง Ninja Assassin ในปี2552และก็ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที MTV Movie Award ค่ะจึงนับได้ว่า3ปีนี้เป็นปีทองของเขาจริงๆค่ะมาดูเรื่องราวความรักของเขากันบ้างนะคะในปี2540ในระหว่างถ่ายทำซีรีส์ Full House และเมื่อเริ่มมีการเดินสายโปรโมทพระนางของเรื่องก็ทำเอาแฟนๆเห็นถึงความหวานและสายตาที่มองดูมีความห่วงใยซึ่งกันและกันจนทำให้มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่อาจจะแต่สุดท้ายก็ไม่มีฝ่ายไหนออกมายืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะจนกระทั่งในปี2554เรนได้พบกับคิมแตฮีครั้งแรกจากการถ่ายโฆษณาด้วยกันในครั้งแรกเขาเจอเธอเรนรู้สึกว่าเธอสวยมากและเขาก็เห็นเธอยื่นข้าวกล่องให้กับ
ทีมงานก่อนที่เธอจะหยิบในส่วนของตัวเองซึ่งเรนไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนทำให้เขาประทับใจในความมีน้ำใจต่อผู้อื่นของเธอทำให้เขาคิดว่าเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เขาอยากจะเข้าไปทำความรู้จักเรนจึงตกหลุมรักคิมแตฮีเข้าให้ค่ะแล้วก็พยายามชวนเธอออกเดทแต่เรนต้องใช้เวลานานจนถึงเกือบ1ปีกว่าเธอจะยอมออกเดทด้วยจึงทำให้เขาหลงรักคิมแตฮีข้างเดียวมานานเกือบปีเลยทีเดียวล่ะค่ะและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2556ในระหว่างที่เรนเข้ากรมรับใช้ชาติอยู่นั้นแต่ดิสแพทกลับได้ปล่อยภาพระหว่างเรนกับคิมแตฮีกำลังออกเดทกันจนมีกระแสข่าวโจมตีจากสื่อและชาวเกาหลีว่าเรนได้รับสิทธิพิเศษในการได้วันหยุดมากกว่าทหารคนอื่นหรือเปล่าและก็ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวอีกด้วยค่ะจนในที่สุดก็มีคำสั่งลงโทษทางวินัยให้กักบริเวณเขาเป็นเวลา7วันและเรนก็ออกมาแถลงการขอโทษแฟนๆและก็ประชาชนชาวเกาหลีด้วยค่ะซึ่งทางต้นสังกัดก็ออกมายอมรับว่าเรนกำลังคบหา กับคิมแตฮีจริงๆค่ะความรักของพวกเขาน่ารักหวานชื่นจนกระทั่งเรนได้บอกเล่าเรื่องราวข่าวดีของเขากับแฟนสาวผ่านอินสตาแกรมโดยเขียนเป็นจดหมายด้วยลายมือของตัวเองถึงแฟนๆที่คอยติดตามและสนับสนุนเขามาตั้งแต่เดบิวต์และขอให้ทุกคนแสดงความยินดีกับเขาเพราะเขากำลังจะเป็นหัวหน้าครอบครัวของตนเองและคิมแตฮีเธอกำลังจะเข้ามาคอยอยู่เคียงข้างพร้อมทั้งดูแลเขาความรักของพวกเราเติบโตขึ้นมากจึงได้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผมและนี่ก็คือข้อความในบางส่วนที่เรนเขียนบอกกับแฟนๆค่ะและพิธีแต่งงานก็จัดขึ้นในวันที่19มกราคม2560ในโบสถ์แห่งหนึ่งของกรุงโซงานแต่งงานถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเชิญแต่แขกผู้ใหญ่และก็เพื่อนที่สนิทเท่านั้นเองค่ะทั้งสองคนบินไปฮันนีมูนกันที่บาหลีค่ะซึ่งก็มีคนที่พบเห็นต่างพากันอิจฉาคิมแตฮีกันมากเลยค่ะเพราะเรนทั้งจับมือทั้งโอบหน้าโอบหลังดูดูแลแบบมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวเชียวและทั้งสองคนก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวสองคนค่ะเรามาดูผลงานในบางส่วนของเรนกันบ้างนะคะผลงานซีรีส์เรื่องแรกที่กวาดรางวัลมากมายในปี2546บันทึกหัวใจในซางดูเป็นเรื่องราวของชาซางดูเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อกับแม่จากไปตั้งแต่เด็กเขาถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณลุงและลุงก็พาเขาไปให้ครอบครัวของคนรวยอุปการะเขาจึงได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบคนรวยในช่วงสั้นๆเขาป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆมากมายในโรงเรียนแต่เขาก็ตกหลุมรักเพื่อนร่วมชั้นและเธอก็คือนางเอกนำแสดงโดยเจ๊กงกงฮโยจินเธอก็มีชีวิตที่ยากลำบากเหลือเกินแม่ก็ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ยึดข้าวของอีกต่างหากซางดูเองเขาก็ทนดูไม่ได้จึงมีการต่อสู้กับเจ้าหนี้ของนางเอกสุดท้ายเขาก็ถูกจับเข้าสถานกักกันเยาวชนเมื่อพ้นโทษออกมาก็พบว่าทั้งพ่อแม่บุญธรรมแล้วก็นางเอกต่างพากันทอดทิ้งเขาไปแล้วเขาจึงใช้ชีวิตเสเพมั่วสุมในแหล่งอโคจรจนเผลอไปทำสาวท้องจึงมีลูกสาวเป็นของตนเองแต่ลูกสาวก็ช่างมีร่างกายที่อ่อนแอซางดูจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมารักษาลูกสาวโบรีแม้จะต้องทำงานเป็นผู้ชายกลางคืนเขาก็ยอมแล้วในวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับนางเอกรักแรกของตนเองอีกครั้งซางดูเองก็ยังรักเธออยู่จึงได้เดินหน้าจีบเธออีกครั้งและก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมายเพราะเธอมีแฟนแล้วและแม่ของโบรีก็ยังจะกลับมาคืนดีอีกแล้วความรักของซางดูจะลงเอยยังไงละทีนี้และผลงานฟูลเฮาส์สะดุดรักที่พักใจในปี2547เรนรับบทลียองเจนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมีสาวๆตามกรี๊ดมากมายและพระเอกก็ได้มาซื้อบ้านของนางเอกนำแสดงโดยซงเฮเคียวแต่เธอก็ไม่ได้เต็มใจจะขายบ้านหลังนี้ค่ะที่เป็นสมบัติที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้เธอก่อนตายเธอโดนเพื่อนหักหลังนำบ้านฟูลเฮาส์หลังนี้ของเธอมาขายให้พระเอกนางเอกเธอก็ไม่มีที่อยู่ที่อื่นเลยจึงได้ขออยู่ในบ้านหลังนี้กับพระเอกก่อนพระเอกก็ให้อยู่ด้วยค่ะ
แต่ไม่ได้พิศวาสอะไรในตัวนางเอกเลยนะคะให้อยู่เพราะว่าสงสารที่เธอไม่มีที่ไปแล้วก็ให้เธอเป็นคนทำงานบ้านให้กับเขาเพื่อแลกกับการได้อยู่อาศัยค่ะแรกๆก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันแต่อยู่ไปสักพักพระเอกก็ขอให้เธอแต่งงานแบบหลอกๆกับเขาเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นความรู้สึกในใจของทั้งคู่ก็เริ่มจะไม่หลอกแล้วค่ะยังไงก็รับชมกันต่อได้ทาง Netflix นะคะและในปี2551กับผลงานหนังโกอินเตอร์วงการฮอลลีวูดในครั้งแรกของเรนสปีดเลเซอร์ไอ้หนุ่มสปีดเขย่าฟ้าเป็นเรื่องราวของวงการแข่งรถที่มีกลโกงมากมายผู้ชนะไม่อาจจะภูมิใจได้อีกต่อไปแล้วเรนรับบทเทโจนักแข่งรถฝีมือดีเขาได้รับรางวัลมามากมายหลายครั้งแต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของพ่อกับธุรกิจแข่งรถอีกฝ่ายร่วมมือกันโกงจึงสั่งให้เขาแข่งให้แพ้แต่เทโจขัดขืนจึงถูกสั่งฆ่าและเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจนายหนึ่งที่ตามสืบการโกงของวงการแข่งรถนี้จนทำให้เขาต้องมาเข้าทีมเดียวกับพระเอกแต่การมาร่วมทีมกับพระเอกมีบางอย่างแอบแฝงอยู่ค่ะแล้วเหตุใดเทโจจึงทำแบบนี้รับชมต่อได้ทาง Netflix ค่ะและปี2552กับหนังนินจาแอสซัสซินเป็นเรื่องราวของแก๊งนินจาที่มีมายาวนานสืบทอดกันมาหลายรุ่นซึ่งในยุคปัจจุบันแก๊งนินจากลายเป็นมือสังหารรับจ้างที่จิตใจโหดเหี้ยมทมิฬเรนรับบทไรโซเขาคือหนึ่งในแก๊งนินจาเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กด้วยภารกิจวัดใจมากมายจากหัวหน้าแก๊งแต่เขาก็ทนความโหดร้ายของหัวหน้าต่อไปไม่ไหวหัวหน้าสั่งฆ่าสาวน้อยที่เขารักให้ตายไปต่อหน้าต่อตาเขาจึงหนีออกมาจากแก๊งแต่มันก็ไม่พ้นการตามล่าของแก๊งนินจาไปได้ค่ะเขาจึงต้องร่วมมือกับตำรวจสาวมิก้าและหัวหน้าของเธอที่กำลังตามสืบเรื่องแก๊งนินจาอยู่พอดีพวกเขาจะต่อกรกับนินจาแสนโหดได้อย่างไรกันไปหารับชมกันได้นะคะเรื่องนี้เลนซิกแพคแน่นมากค่ะแล้วก็จบลงแล้วค่ะกับผลงานหนังงานซีรีส์ในบางส่วนของเรนค่ะหากใครดูเรื่องไหนที่เรนแสดงแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะและหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดอาจุม่าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ